เชิญเลยค่ะดร.สลัดค่ะตอนนี้นะคะพากลับมาที่ฟิลิปปินส์แล้วค่ะก็อยากจะให้เล่าให้ฟังนะคะจากประสบการณ์ของท่านเลยค่ะว่าจากเมืองโกตาบาโตนะคะว่าที่อยู่ทางใต้ของฟิลิปปินส์ค่ะถ้าได้ยินเสียงแล้วช่วยส่งสัญญาณด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านค่ะWhat you're doing? So yes, you can. I see your slide. So ค่ะก็แชร์ได้เลยนะคะตอนนี้เห็นหน้าจอแล้วค่ะถ้าคลิกที่สไลด์โชว์ค่ะจะได้ขึ้นเต็มหน้าจอค่ะ All right. Take it away. ค่ะตอนนี้เห็นชัดแล้วนะคะค่ะเต็มหน้าจอแล้วค่ะขอบคุณนะคะต้องขอบคุณดร.ชินสิริค่ะที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะแล้วก็เชิญให้เราทุกคนได้มาแชร์ประสบการณ์ของประเทศของเราค่ะก็สวัสดีอีกรอบนึงนะคะชื่อดร.สดัดบีมีนันดังนะคะเป็นครูใหญ่ค่ะของโรงเรียนดาปิงค่ะเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษานะคะในเมืองโกตาบาโตซิตี้ค่ะก็อยู่ในเกาะมินดาเนาค่ะแล้วก็มีโปรเจกต์ที่เน้นเรื่องการขยายความรู้ในเกาะนี้ด้วยนะคะก็ส่วนตัวนะคะก็ต้องขอบคุณมากเลยค่ะที่เชิญมาเป็นพิธีกรในวันนี้นะคะแล้วก็มาเล่าประสบการณ์ค่ะว่าเราเผชิญปัญหาอะไรบ้างแล้วก็เราก้าวข้ามปัญหานั้นมาได้อย่างไรค่ะWhat we did and in preparation in the future. รวมถึงการมุมมองไปในอนาคตด้วยนะคะหน้านี้ค่ะก็พูดถึงความกังวลนะคะที่เราต้องเจอในการที่ดร.อินสิราได้นำเสนอไปแล้วนะคะเราก็ common เราก็มีปัญหาคล้ายๆกันเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ปัญหาเรื่องระดับชาติก็จะมีความใกล้เคียงกันมากด้วยนะคะแล้วก็สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยค่ะก็จะมีเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกันนะคะอันนี้ค่ะเป็นรูปนะคะของนักเรียนค่ะก่อนที่จะเกิดโควิดขึ้นนะคะก็ไปโรงเรียนเนี่ยค่ะแล้วก็อยู่ในชั้นเรียนก็จะมีภาพประมาณนี้นะคะตัวครูเองนะคะขอโทษนะคะสัญญาณมีปัญหาสักครู่นะคะค่ะก็จะเห็นได้ว่าไปโรงเรียนเนี่ยนะคะก็จะมีครูนำอยู่หน้าชั้นเรียนนะคะแล้วก็จะใช้ครูนะคะในหลายๆสาขาค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปของตัวเองนะคะที่อยู่ไปสอนอีกโรงเรียนนึงค่ะทีนี้พอเกิดโควิดขึ้นนะคะทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยค่ะก็ทราบดีนะคะว่าการทำงานของเราเนี่ยค่ะจะต้องมีความขรุขระอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราก็จะต้องมีการปรับตัวค่ะการปรับตัวอะไรบ้างนะคะเราก็เห็นได้ว่าเมื่อโรงเรียนปิดตัวลงค่ะทุกคนก็เข้าใจดีนะคะว่ามันจะต้องเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ทางกระทรวงศึกษาเองเนี่ยค่ะก็ได้ปรับตัวอย่างเร่งด่วนก็คือมีการทำแผนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเหมือนที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะว่าจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนค่ะอย่างต่อเนื่องค่ะแม้ว่าโรงเรียนจะต้องปิดลงในช่วงนี้ค่ะก็เป็นแนวทางที่พัฒนาโดยทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะเราก็เห็นว่าในโกตาบาตาเนี่ยค่ะเราก็พบปัญหาอย่างเดียวกันเลยนะคะว่าตัวผู้เรียนนะคะตัวครูเองแล้วก็ครอบครัวก็เผชิญปัญหาด้วยนะคะปัญหาแรกเลยค่ะก็คือไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะไม่มีเลยนะคะไม่ใช่ว่าไม่ดีคือไม่มีเลยก็คือในเกาะเนี่ยค่ะเรียกว่าจำนวนคนน้อยมากนะคะที่มีอินเทอร์เน็ตใช้แล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ค่ะไม่มีทีวีไม่มีวิทยุนะคะแล้วก็พ่อแม่เองนะคะก็การศึกษาเนี่ยก็ไม่ได้สูงนะคะต้องทำงานด้วยนะคะเพื่อที่จะเลี้ยงปากท้องค่ะไม่มีทรัพยากรการเรียนรู้ไม่มีสื่อการเรียนการสอนที่บ้านนะคะแล้วก็น้องนักเรียนเนี่ยค่ะก็จะต้องช่วยดูแลพี่น้องตัวเองนะคะเพราะว่าพ่อแม่ก็จะต้องทำงานดังนั้นอันนี้ค่ะปัญหาใหญ่เลยนะคะซึ่งอันนี้ค่ะก็เจอหนักมากนะคะในช่วงปี2020แล้วก็2021ที่ผ่านมานะคะทีนี้นอกจากปัญหาเรื่องอุปกรณ์ทางเชิงกายภาพแล้วนะคะเราก็เห็นได้ว่าน้องก็มี
ญหาเหมือนกันก็คือไม่สนใจในการเรียนเพราะว่าบางทีนะคะพอมีใบงานหรือว่าได้บทเรียนมาเนี่ยค่ะก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีนะคะแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่สามารถจะช่วยสอนช่วยดูกันบ้านได้นะคะนอกจากนี้นะคะบางทีพ่อแม่ก็ต้องโยกย้ายค่ะเพราะว่าไปหางานนะคะแล้วก็จะต้องมีปัญหาอย่างนึงก็คือว่าในมินดาเนานี่ค่ะมีปัญหาการสู้รบนะคะความขัดแย้งค่ะเพราะว่ามินดาเนานี่ค่ะเวลาพูดถึงเกาะนี้เนี่ยทุกคนก็จะรู้เลยนะคะว่ามีปัญหาเรื่องปัญหาความขัดแย้งเนี่ยมากมายนะคะหรือว่าเรื่องปัญหาความแตกต่างเรื่องปัญหาระหว่างครอบครัวแล้วก็มีการใช้อาวุธนะคะค่อนข้างมากก็คือความรุนแรงเยอะเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะก็คือปัญหาทางเชิงพื้นที่นะคะก็คือเวลาคนอยู่เนี่ยค่ะคนเขาอยู่ห่างไกลกันนะคะคือเวลาตอนที่โควิดมันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คนก็ไม่นึกว่ามันจะมีผลกระทบขนาดนี้นะคะดังนั้นเนี่ยค่ะเราอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงทรัพยากรก็ยากลำบากแล้วนะคะครูก็ไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้เตรียมตัวฉะนั้นอุปกรณ์หรือว่าสื่อการเรียนการสอนเนี่ยค่ะก็ไม่ได้มีดีอย่างที่ควรจะเป็นนะคะเพราะว่าเราก็ตกใจนะคะมันมาแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยนะคะแล้วก็โรงเรียนเองเนี่ยค่ะก็จะต้องปรับตัวมากเลยนะคะBecause we are very surprised. The preparation we have. คือต่อให้โรงเรียนเนี่ยค่ะพอเรารู้ตัวแล้วนะคะแล้วก็เรามีแผนปรับตัวของกระทรวงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีการลดการหรือว่าปรับการทำงานต่างๆนะคะแต่ว่าในตอนแรกเนี่ยค่ะมันก็มีความขุ่นขลักอยู่มากค่ะอันนี้นะคะก็เป็นปัญหาที่เราต้องเผชิญนะคะแล้วก็เราก็พยายามจะแก้ไขas administrator โดยที่ทางตัวโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูแล้วก็ผู้ปกครองรวมถึงนักเรียนก็จะต้องช่วยกันแก้ค่ะแล้ววิธีการแก้นะคะก็คือดังนี้ค่ะThis is the program, or this is the แนวคิดนะคะของกระทรวงศึกษาธิการค่ะเขาก็มีการกำหนดอยู่แล้วนะคะว่าการเรียนรู้ต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วควรจะทำอย่างไรบ้างแต่ว่ามันเป็นแค่ข้อชี้แนะค่ะข้อแนะนำก็จะมีตัว BELCP อย่างที่บอกนะคะก็จะเน้นในเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะก็คือทุกภูมิภาคนะคะทุกเขตค่ะจะต้องมีการดูแลทั้งเรื่องสุขอนามัยนะคะป้องกันการกระจายของโรครวมถึงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ต่อไปด้วยนะคะก็ชื่อนะคะก็คือ BELCP อย่างที่บอกไปแล้วค่ะอันนี้เนี่ยเป้าหมายก็คือว่าเป็นการคุ้มครองนะคะความสวัสดิภาพนะคะของผู้เรียนค่ะรวมถึงครูแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ Education must continue the battle cry by the Department of Health เวลาเราจัดการเรียนการสอนนะคะก็จะต้องปฏิบัติตามนะคะข้อกำหนดรวมถึงข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ WHO ค่ะมีการจัดตั้งนะคะกลุ่มคณะทำงานสำหรับการบริหารจัดการค่ะในภาวะฉุกเฉินนะคะก็คือตัว BELCP เนี่ยค่ะเราก็จะมีหน่วยงานกลางนะคะที่ช่วยกำหนดนะคะรวมถึงให้ข้อแนะนำค่ะว่าการทำงานในหลายๆภาคส่วนควรจะทำอย่างไรนะคะอย่างเช่นทางภาคการศึกษาภาคสาธารณสุขนะคะแล้วก็กระทรวงรวมถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยค่ะตัวแผนการเรียนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะก็ตั้งใจว่าจะต้องช่วยสร้างคุณภาพของการเรียนระยะไกลค่ะหรือว่าการเรียนทางไกลที่มีประสิทธิภาพนะคะโดยที่เป็นการใช้ SLM นะคะหรือว่า Self Learning Modules ค่ะก็คือเป็นบทเรียนที่เรียนรู้ตัวเองได้นะคะในรูปแบบของดิจิทัลหรือว่าแบบที่เป็นการพิมพ์เป็นตัวเอกสารออกมาค่ะสำหรับในกรณีที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้นะคะแล้วก็มีวิทยุมีโทรทัศน์แล้วก็อินเทอร์เน็ตด้วยนะคะเรามีสถานีโทรทัศน์กลางนะคะแล้วก็วิทยุสถานีกลางค่ะของชาตินะคะแล้วก็เราก็จะมีสถานีของท้องถิ่นด้วยนะคะอันนี้เราก็จะพยายามใช้ประโยชน์จากตรงนี้ค่ะให้ได้มากที่สุดในฟิลิปปินส์อ่ะนะคะแต่ละพื้นที่เนี่ยค่ะมันเป็นเหมือนเป็นชนเผ่าคนละชนเผ่ากันนะคะก็คือต่างวัฒนธรรมกันนะคะดังนั้นก็จะต้องมีโครงการหรือว่ามีเนื้อหาที่มันปรับกับแต่ละท้องถิ่นไปอ่ะค่ะไม่สามารถจะใช้ของส่วนกลางมาได้ตลอดเวลานะคะ
to broadcast to become a broadcaster by the country ตัวกระทรวงศึกษาเองนะคะก็ก็มีการฝึกสอนนะคะขอโทษค่ะฝึกให้ครูเนี่ยค่ะเป็นผู้สอนผ่านทางระบบออนไลน์ได้นะคะแล้วก็ผ่านทีวีได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยค่ะก็มีประโยชน์เป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าการสอนทั้งผ่านทีวีแล้วก็ตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะจะเป็นตัวที่ส่งเสริมกันนะคะตัวโทรทัศน์การศึกษาเนี่ยเรียกว่า DevEd TV นะคะก็สามารถจะใช้ได้นะคะเพราะว่ามันก็จะลงไปในพื้นที่ค่ะได้ความกว้างขวางนะคะเราก็ได้มีการเทรนครูกว่า100คนนะคะแล้วก็มีโปรดักชันทีมกว่า72ทีมค่ะเพื่อที่จะทำบทเรียนนะคะมากกว่า220บทเรียนค่ะต่อสัปดาห์นะคะที่จะครอบคลุมวิชาต่างๆค่ะตัวนี้เนี่ยค่ะก็จะมีการเผยแพร่ผ่านทาง DevEd TV นะคะแล้วก็จะมีการช่วยเหลือครูนะคะแล้วก็นักเรียนค่ะที่ใช้การศึกษาการเรียนระยะไกลเนี่ยค่ะให้ได้มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ตัวออนไลน์เลิร์นนิ่งเนี่ยนะคะเรารวม DevEd TV เนี่ยค่ะก็คงใช้ได้ทั้งโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชนค่ะตอนนี้นะคะเราพยายามจะเพิ่มการเข้าถึงตัว DevEd platform ให้ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็จะได้มีประโยชน์กับคนในจำนวนมากขึ้นค่ะตอนนี้ก็พยายามจะทำงานเพิ่มขึ้นนะคะร่วมกับหน่วยงานทางด้านการสื่อสารแล้วก็ข้อมูลของท้องถิ่นของระดับประเทศค่ะลักษณะเดียวกับกสทช.ของเรานะคะเพื่อที่จะเพิ่มการเข้าถึงค่ะอันนี้ก็เป็นสรุปนะคะการนำเสนอค่ะเบื้องต้นนะคะที่เราพูดถึงปัญหาที่เราพบนะคะในช่วงปี2020แล้วก็2021ที่ผ่านมาค่ะขอบคุณค่ะดร.ทินสิริค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์เบื้องต้นนะคะในเรื่องปัญหาที่ทุกท่านต้องเผชิญค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของเกาะมินดาเนานะคะทีนี้นะคะเราก็รู้สึกว่าหลายๆที่ก็ต่อให้คนละที่กันในปัญหาก็คล้ายๆกันนะคะเพราะว่าเราก็จะต้องพยายามจะสร้างความสนใจให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจเรียนได้นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็จะต้องพยายามหาความช่วยเหลือจากพ่อแม่ด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยค่ะน้องพ่อแม่เองก็ช่วยเด็กได้ไม่เต็มที่นะคะAlso the risk of security. So, wow. ก็แล้วก็ในมินดาเนาก็จะมีปัญหาเรื่องการสู้รบด้วยใช่ไหมคะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะ